ตอนนี้เรียนอยู่ที่กลึกวิทยาลัยครับชั้นปวช.2ขึ้นปวช.3ครับเรียนสาขาการตลาดครับที่เรียนการตลาดเพราะว่าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ครับอยากผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่ใช้งานจริงๆนะครับเป็นพวกเครื่องสำอางพวกผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าโลชั่นหรือจะเป็นพวกสกินแคร์แบบนี้ครับเราชอบแบบความสวยความงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะต่อยอดตรงนี้ขึ้นไปอีกก็เลยเลือกเรียนการตลาดครับปัจจุบันอาศัยอยู่กับน้องชายแล้วก็น้องสาวครับแล้วก็ตาตอนนี้ตาก็ทำอาชีพเป็นสับปะเหร่อครับที่วัดบางฉลงในครับก็ไม่ได้มีงานทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีศพมาทุกวันถ้าวันไหนที่ไม่มีเลยก็จะไม่มีเงินเลยเพราะว่าเขาก็จะเอารายได้ส่วนใหญ่จากวัดเนี่ยมาดูแลในครอบครัวด้วยพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่หนูเด็กแล้วคือถ้าแม่เขาจะมาแบบอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอะไรอย่างงี้เป็นหลักแม่ก็จะส่งเงินมาให้แบบทุกวันอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบดูแลน้องด้วยแล้วก็ส่งมาให้น้องด้วยอะไรอย่างงี้มันแล้วแต่วันถ้าวันไหนที่แม่มีเขาก็จะให้วันละ100วันที่ไม่มีก็50 40 80ก็ว่าตามสถานการณ์ตรงนั้นแล้วตอนนี้ร่างกายแม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่เขาเหมือนท้องนอกมดลูกครับทางโรงพยาบาลก็เลยให้พักผ่อนอยู่บ้านไปก่อนนอกจากเรียนเนี่ยหนูก็ทำงานช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์หนูก็ทำเป็นพวกคลังสินค้าแพ็คของถ้าหนูจะรับเป็นช่วงกลางคืนตั้งแต่2 ทุ่มถ้าหนูรับ OT ด้วยมันก็จะเลิกประมาณ 7-8 โมงแต่ถ้าทำแบบปกติเลิกเข้าแต่2 ทุ่มจนถึงตี5รายได้ก็อยู่ประมาณ400-500ครับแล้วแต่ครั้งนั้นที่จะให้ช่วงตอนเช้าเนี่ยหนูก็จะทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านก๋วยเตี๋ยวเก็บโต๊ะล้างจานล้างช้อนตั้งแต่9 โมง 10 โมงจนถึงเย็นประมาณ 4-5 โมงครับรายได้ก็อยู่ประมาณ100-200ครับด้วยความที่หนูอยากเรียนให้มันสูงๆด้วยแล้วด้วยความที่ฐานะบ้านเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันไม่ได้ดีแบบดีเลยหนูก็ต้องแบบดิ้นรนเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนในมหาลัยที่มาในการดวลเพลงชิงทุนนะครับเพราะว่าอยากจะหาทุนให้ตัวเองเรียนปริญญาตรีอยากจะเรียนให้มันสูงๆเพื่อที่จะให้มีงานที่ดีทำให้เป็นความภาคภูมิใจของแม่ด้วยก็อยากให้แม่แบบภูมิใจว่าแบบลูกคนโตมันก็ทำได้เว้ยเฮ้ยมันก็แบบมันไม่ได้แบบดื้ออย่างที่คิดอะไรอย่างนี้หนูก็แบบอยากทำให้เขาภูมิใจในตัวหนูมั่งหนูเชื่อว่าแม่ก็รอดูอยู่เหมือนกันหนูก็สัญญาว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่หนูก็อยากให้แม่เนี่ยดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็รอดูหนูด้วย